ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในภาพรวมคืบหน้าไปแล้ว52%นะคะเริ่มงานติดตั้งสถาปัตยกรรมทั้งพระเมรุมาตรและอาคารประกอบโดยเฉพาะพระที่นั่งทรงธรรมอาคารประกอบขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษบนฝาผนังมีการวาดภาพโครงการพระราชดำริซึ่งจิตรกรได้เริ่มงานลงสีแล้วค่ะติดตามจากรายงานส่งเสด็จสู่แดนสวงโดยคุณรัตยาเรืองขจรค่ะจิตรกรลงสีอะคริลิกบนผ้าใบแคนวาสที่มีภาพสเก็ตแบบลายเส้นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาโครงการในยุคเริ่มแรกภาพนี้จะปรากฏอยู่บนฝาผนังตรงกลางภายในพระที่นั่งทรงธรรมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จิตรกรผู้ออกแบบลวดลายเล่าว่างานจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมแบ่งเป็น3ส่วนอยู่ระหว่างการแต่งเติมสีเรื่องราว46โครงการพระราชดำริบนผนังขนาดเท่าจริงภายในสำนักช่าง10หมู่ผนังส่วนกลางขนาดใหญ่สุดกว้าง 14.6 เมตรสูง8เมตรตั้งใจเริ่มเรื่องราวด้วยภาพโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นโครงการพระราชดำริต่างส่วนที่2ฝาผนังด้านขวาเป็นโครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่3ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทุกภาพปรากฏภาพวาดพระบรมฉายาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่วาดและลงสีตามภาพเหตุการณ์จริงเก็บรายละเอียดทั้งฉลองพระองค์รวมทั้งกล้องและแผนที่ในพระหัตถ์เราต้องคำนึงถึงว่าสมมติว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินนะในพ.ศ.นั้นหรือยังทรงประชาอายุยังไม่มากเราก็ต้องเขียนแบบนั้นแต่งกายแบบนั้นเลยเหตุการณ์อย่างนั้นเลยเพราะว่าตรงนี้บางทีมันก็มีคุณค่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยในของอายุหรือพรรษาเวลาพ.ศ.ของการของโครงการนั้นด้วยงานศิลป์บนผ้าใบแคนวาสจะมีคุณภาพคงทนยาวนานนับร้อยปีโดยคาดว่างานลงสีจะแล้วเสร็จพร้อมติดตั้งบนผนังพระที่นั่งทรงธรรมภายในกันยายนนี้ส่วนความคืบหน้าการลงสีประติมากรรมที่สนามหลวงนี่คือประติมากรรมครุฑยืนที่จะประดับพระเมรุมาตรในชั้นชลาที่2ครั้งนี้จะมีครุฑยืน6องค์ช่างใช้สีน้ำมันลงกายสีแดงอิงตามสีครุฑที่ปรากฏบนธงมหาราชประดับพระราชพาหนะในหลวงรัชกาลที่9ส่วนงานลงสีประติมากรรมมหาเทพทั้ง4ประดับชั้นชลาที่3มีที่ใกล้แล้วเสร็จอาทิพระนารายณ์ลงสีกายขาวอมม่วงเน้นลงสีตามตำรามหาเทพโบราณเก็บรายละเอียดอย่างวิจิตรสวยงามตอนแรกเราคิดว่าองค์ใหญ่ๆจะใช้สีน้ำมันเป็นหลักส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็องค์ที่รองเป็นเทวดาเนี่ยก็จะเป็นสีอะคริลิกแต่ว่าจะมีการผสมผสานบ้างอย่างเช่นอาจจะใช้สีทองอะคริลิกเสริมไปที่สีน้ำมันด้วยเพื่อให้งานมันดูดีขึ้นการจัดสร้างพระเมรุมาตรในภาพรวมคืบหน้า52%ช่างติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมฐานพระเมรุมาตรชั้นชลาที่1 2และ3คือฐานสิงห์ราชวัตรและฐานเทวดาตั้งนั่งร้านรอบบุษบกทั้ง9องค์เรียมกรุหน้าเสาผนังและชั้นเชิงกลอนส่วนที่เห็นงานติดตั้งสถาปัตยกรรมชัดเจนมากขึ้นคือพระที่นั่งทรงธรรมช่างติดตั้งซุ้มคูหาลายซ้อนไม้และเริ่มตกแต่งภายในทั้ง2ปีกของอาคารที่มองเห็นความสวยงามและชัดเจนขึ้นในทุกวันรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน